ใช้นะครับสารยาฆ่าหญ้าต่อร่างกายและสุขภาพส่งผลต่อแม่และเด็กบางรายสารทุกการที่จะกลับมานี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของสารพันธนาที่กระผมได้เรียนมาจะสารพิษหรือสารตกค้างนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรครับในประเทศไทยของเราจนทำให้เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ำดินอากาศนะครับหรือว่าตุกหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วนะครับไม่ได้กำจัดอย่างถูกวิธีนะครับเช่นหมู่บ้านไทยกิจการข่าวนะครับก็คือว่าจังหวัดที่มีพื้นที่เขตติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือตั้งแต่ระดับลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงที่น้ำในฤดูแล้งซึ่งมีน้ำน้อยหรือในระดับกิจการแผนการหรือท่านผู้บริการนะครับแล้วก็ฝากเรียนถึงพี่น้องที่บอกว่าตามสารพระราชาที่บอกว่าเลี้ยงดินไพรฟอสและไพรโฟเซตสืบเนื่องจากกระแสเรียกร้องของสังคมประกอบกับปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนคนไทยในเรื่องการรณรงค์ให้รัฐบาลยกเลิกการเกษตร3ตัวได้แก่พาราคอตคอไพรฟอสไพรโฟเซตทั้ง3ชนิดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้นโยบายของท่านนายกประยุทธ์ครับขณะนี้ทีมสุขภาพนะครับของโรงพยาบาลคดีซึ่งนำโดยท่านผู้บริหารเป็นเมืองที่ที่เราพนันตัวเนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับเมืองก็มีผู้ป่วยที่รักษาพิษนะครับแต่ยาฆ่าหญ้ามารักษาปีละกว่า20ถึง30รายและเสียชีวิตปีละเกือบ6รายนะครับโดยเฉพาะพาราคอตนะครับซึ่งถ้าเผื่อมีผู้รับประทานเข้าไปเป็น1ถึง2ช้อนชาก็จะมีอันตรายถึงชีวิตทันทีนะครับมีผลต่อผิวหนังนะครับมีผลต่อเด็กทารกในครรภ์นะครับแล้วก็มีผลต่อสายตาซึ่งเป็นสารพิษที่อันตรายนะครับก็คิดว่าสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ท่านนายกประยุทธ์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านอนุทินนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมนัญญาให้ประเทศไทยเราปลอดจาก3พิษ